นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากจะได้รถยนต์เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือหนึ่งหรือรถยนต์มือสองก็ถือว่าเป็นยานพาหนะที่สามารถพาคุณไปในตัวไหนได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกซื้อแบบไหนเท่านั้นเองวันนี้ Car of No จะลองเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถมือหนึ่งและรถมือสองว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันเรามาดูที่รถมือหนึ่งกันก่อนเลยนะครับ 1. ไม่ผ่านมือใครนอกจากมือช่างรถป้ายแดงไม่มีย้อมแมวแน่นอนซึ่งถอยออกมาจากโรงงานโดยตรงพร้อมรับประกันการันตีในการซ่อมประมาณ30วันหลังจากการซื้อขายต่างหากดังนั้นสบายใจได้เลยว่าสภาพของรถยนต์ใหม่แบบแกะกล่องแน่นอนแต่เมื่อใช้งานไปแล้วสภาพรถยนต์จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของคุณเอง 2. มั่นใจในคุณภาพของตัวรถรถป้ายแดงที่ออกมาใหม่จะมีการรับประกันคุณภาพในการใช้งานซึ่งตามมาตรฐานคือ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรแต่ปัจจุบันการรับประกันคุณภาพมีให้ถึง5ปี 3. ความปลอดภัยมากกว่าคิดจะขับรถเรื่องความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งรถป้ายแดงรุ่นใหม่ๆจะเจอบททดสอบการชนที่เข้มงวดมามากขึ้นแถมยังมีการจัดอันดับไว้อย่างชัดเจนว่ารถยนต์รุ่นไหนปลอดภัยและสามารถป้องกันได้ดีกว่า 4. มีออปชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีถ้าไม่มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆที่ทันสมัยแล้วก็เก็บกับโรงงานแน่นอนเพราะลูกเล่นที่ทันสมัยนี่แหละที่สามารถเรียกเงินในกระเป๋าของเราได้ 5. เสียดอกเบี้ยและเงินดาวน้อยกว่าใครที่กำลังมองหารถป้ายแดงอยู่มักจะเห็นโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่ารถมือสองเป็นเท่าตัวบางครั้งก็จะเห็นโปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ย 0% มีวิธีการผ่อนชำระค่างวดแบบหลากหลายเช่นผ่อนแบบบอลลูนหรือสามารถปรับได้ตามกำลังของผู้เช่าซื้อนั่นเองซึ่งจะทำการผ่อนชำระค่างวดสะดวกมากขึ้นหรือบางทีมีเงินหมื่นสามารถดาวน์รถได้แล้วแต่ประวัติต้องดีนะครับถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตในส่วนของรถมือสองสำหรับรถมือสองแล้วหลายคนมักจะคิดว่าเป็นรถยนต์ที่ไม่น่าซื้อสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากผ่านมาหลายมือแล้วไม่รู้ว่ารถยนต์ผ่านการชนหนักมาหรือไม่หรือจมน้ำมาหรือไม่จะต้องบอกก่อนเลยนะว่ารถมือสองเป็นตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่และมีผู้ขายเป็นจำนวนมากซึ่งรถมือสองที่นำมาจอดขายตามเต็นท์บางคันก็เป็นรถที่โดนไฟแนนซ์ยึดแล้วนำออกมาประมูลเพื่อขายหรือเป็นรถประจำตำแหน่งซึ่งวิ่งเฉพาะงานถือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่บางทีก็เป็นรถบ้านที่นำมาขายเองเพื่อที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่และอีกหลายๆอย่างซึ่งรถมือสองเหล่านี้ถือว่าเป็นรถที่ยังคงสภาพในการใช้งานได้ดีอยู่อย่างไรก็ตามเราไปดูข้อดีของรถมือ2กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. สมมุติคุณมีเงิน 500,000 คุณอาจจะได้รถใหญ่กว่าถ้าเป็นรถป้ายแดงคงจะได้รถขนาดไซส์มินิจนไปถึงรถซีดานขนาดกลางเท่านั้นแต่ถ้าเลือกซื้อรถมือ2อาจมีสิทธิ์ได้รถมือ2ขนาดใหญ่กว่ารถป้ายแดง 2. มีแนวโน้มซื้อสดได้มากกว่ารถมือ2สามารถซื้อสดได้มากกว่ารถป้ายแดงดีกว่าไปเสียเงินผ่อนกับไฟแนนซ์เป็นปีๆเช่นถ้าคุณอยากจะได้รถราคาประมาณ 2-3 แสนรถมือ2ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 3. ของที่เราได้มาโดยที่เราไม่ทันคิดเช่นรถที่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่หรือประกันรถยนต์ที่เพิ่งไปต่อมาใหม่ซึ่งของเหล่านี้เจ้าของเต็นท์หรือผู้ขายรถจะให้กับผู้ซื้อรถมือ2ไปเลยถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ซื้อไม่มากก็น้อย 4. สภาพไว้ใจได้
คนส่วนใหญ่แล้วชอบคิดว่ารถมือสองมีสภาพแย่ย้อมแมวมาขายต่อให้กับผู้ซื้อแล้วสมัยนี้เป็นโลกโซเชียลยิ่งใครไปเจออะไรที่ไม่ดีแล้วก็โลกโซเชียลนี่แหละจะเป็นที่ระบายแถมประจานอีกต่างหากเหล่าผู้ขายรถมือสองคงไม่อยากจะเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องสภาพรถมือสองก็ขอให้ผู้ซื้อดูตามที่ต้องการ 5. หมดปัญหาเรื่องเครดิตข้อนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องติดเครดิตบูโรซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหาร้ายแรงพอสมควรในการทำธุรกรรมใดๆทางการเงินนั่นเองรถมือสองถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเนื่องจากไฟแนนซ์จะมองข้ามเรื่องเหล่านี้แต่คุณก็ต้องยอมรับเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แพงเฉียบดังนั้นผู้ที่ติดปัญหาเครดิตบูโรหมดสิทธิ์ที่จะซื้อรถใหม่เว้นแต่ว่าประวัติของคุณถูกลบไปแล้วจึงจะซื้อรถใหม่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่